สวัสดีครับดีมสวัสดีครับดีมนสีวั่สดีคุ้มครไหมับได้ยินครับเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะเรียนเป็นไงบ้างครับดีมสนุกไหมเอ่ยอะไรนะครับเรียนเป็นไงบ้างครับอ๋อเรื่อยๆครับเรื่อยๆนะครับอ่ะแล้วเรามาเรียนออนไซต์ไหมครับไม่ไปครับอยู่บ้านไมคร่ับไหมครับโอเคครับสวัสดีครับบรีมบรีมสวัสดีครับบรีสมวัสดีสวัสดีบรคี่ะมเป็นไงบ้างเอ่ยบีมได้ยินครูไหมเอ่ยได้ยินค่ะเรียนเป็นไงบ้างครับเรียนเป็นไงบ้างก็ก็อะไรก็ดีหรือไม่ดีเออเงียบเลยเงียบเลยดีค่ะดีนะครับเราเพื่อนสักครู่หนึ่งนะครับอ่ะเราเปิดกล้องกันนะครับเปิดกล้องเห็นหน้ากันอ๋อเห็นหน้ากันเห็นหน้าครูไหมเอ่ยเห็นครับเห็นครับหล่อมากเลยครับอ่ะคราวนี้ปกติเราเข้าเรียนกันกี่คนครูเราว่าครูว่าเราว่าครูคิดว่าเราเข้าเรียนกันเยอะอยู่นะแต่ว่าทำไมวันนี้เข้าเรียนกันแค่4 คนเองเพื่อนไปไหนครับวันนี้วันศุกร์นะอาจจะไปเข้าห้องน้ำก่อนเรียนหรือเปล่าครับโอเคเดี๋ยวเราต้องรอเพื่อนก่อนนะครับสักครู่หนึ่งเนาะวันนี้มีการคำนวณด้วยนะครับ12 คนนะครับ12 คนอ่ะใครเปิดกล้องได้ครับเปิดกล้องได้ไหมเอ่ยคนนี้แมนนะครับแมนเป็นไงบ้างเรียนเป็นไงบ้างครับตอนนี้ดีครับดีดีนะครับเรียนฟิสิกส์เป็นไงบ้างครับเข้าใจไหมเอ่ยพอเข้าใจครับถ้าไม่เข้าใจให้ถามครูได้เลยนะครับถ้าไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยตรงไหนเนาะครูแจ้งนิดนึงครับเรื่องของฟิสที่ผ่านมาเนาะจริงๆแล้วจะมีข้อ2 ข้อสุดท้ายคุณไม่แน่ใจว่าข้อไหนนะครับคุณเลยเขียนว่าข้อ 4ข้อ 5หรือเปล่านะครับจะต้องทำเป็นติดตัวแปรไว้นะครับเพราะว่าเนื่องจากจริงๆแล้วครูพยายามจะเอาโจทย์ที่มันติดตัวแปรมาให้พวกเราเห็นเนื่องจากเวลาพวกเราไปทำข้อสอบนะครับมันจะเป็นเรื่องของการอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรนะครับอย่างเช่น v เท่ากับ f แลมดาสมมติ v เท่ากับ f แลมดาอย่างเงี้ยครูบอกว่าถ้าความยาวขึ้นเดียวกันความยาวขึ้นเดียวกันแปลว่าความสัมพันธ์ของสมการนี้คืออะไรคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวครูลองขึ้นหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับไวท์บอร์ดตรงนี้สมมุติเห็นไวท์บอร์ดใช่ไหมครับตรงนี้พื้นหลังสีขาวเห็นเนาะครูบอกว่า v เท่ากับ f แลมดาตัวนี้เวลาเราไปเจอข้อสอบข้างนอกนะครับโอเน็ตแผ่น2แผ่น3อย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะถามเรื่องของความสัมพันธ์ของสมการนะครับสมมุติครูบอกว่าแลมด้ามันคงที่มันอยู่ที่ความยาวขึ้นเท่าเดิมตลอดแสดงว่าความสัมพันธ์ของ v กับ f เป็นยังไงกันครับแลเมท่าด้ากัน
ท่ากันหรอเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยแปรผันตรงความเร็วสิความเร็วของคลื่นจะแปรผันตรงกับความถี่ของคลื่นนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องของการอธิบายความสัมพันธ์นะครับอธิบายความสัมพันธ์นะครับสักครู่หนึ่งเนาะโอเคครับครูเห็นสไลด์ครูไหมเอ่ยสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาขึ้นเรื่องของการเลี้ยวเบนการเลี้ยวเบนคือสิ่งที่เลี้ยวเบนผ่านสิ่งกีดขวางนะครับตรงนี้เราเริ่มเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือการหักเหเราเรียนรู้ไปแล้วนะครับสมบัติการเลี้ยวเบนบ้างดูวิธีทัศน์นี้อีกรอบหนึ่งนะครับเราเพื่อนสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อนกำลังเข้ามาจะได้ดูวิดีโอทัศน์นี้ไปพร้อมๆเพื่อนกันเลยนะครับโอเคครับโฟโต้กับใครนะใครเข้ามาเมื่อกี้นี้นัดเข้ามาแล้วใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวมาดูวิดีโอทัศน์นี้พร้อมกันนะครับการเลี้ยวเบนเป็นยังไงเนาะเห็นไหมครับว่าเสียงสามารถเลี้ยวเบนผ่านสิ่งกีดขวางได้เห็นหรือเปล่าเสียงสามารถเลี้ยวเบนผ่านสิ่งกีดขวางได้เอาง่ายๆเลยครูเคยอธิบายไปแล้วรอบหนึ่งจำได้ไหมครูบอกว่าถ้าสมมติเราอยู่ครูครับผมไม่เห็นวิดีโอครับครูนะครับทั้งนั้นมันไม่ค่อยขึ้นเลยเอาใหม่นะครับถ้างั้นพอดีครูต้องแจ้งนิดนึงว่าครูอัปเดตซูมใหม่นะครับแล้วเวลาครูเปลี่ยนสไลด์อย่างเงี้ยครับมันไม่ค่อยเลื่อนไปตามที่ครูเปลี่ยนถ้ามันไม่เปลี่ยนนะครับเราสามารถแจ้งครูได้เลยเนาะอีกรอบนึงนะครับอันนี้โอเคครับเห็นไหมเอ่ยว่าเสียงสามารถเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางได้การเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางของเสียงทำได้ยังไงเอ่ยทำได้ยังไงเอ่ยผ่านตัวกลางหรอการเลี้ยวเบนออกใช่ไหมครับการเลี้ยวเบนออกนะครับลองดูว่ามันเลี้ยวเบนยังไงนะครับเห็นหน้าสไลด์ครูเลื่อนไหมเอ่ยอยู่หน้าเดิมไหมครับตอนนี้หรือว่าเห็นหน้าเลี้ยวเบนไหมครับมันเป็นสไลด์ครับมันไม่เห็นวิดีโอเห็นหน้าเลี้ยวเบนหรือยังเอ่ย
เห็นแล้วครับโอเคนะครับอ่ะการเลี้ยวเบนเลี้ยวเบนยังไงเขาบอกว่าเห็นไหมคนยืนอยู่ตรงนี้แล้วถ้าสมมติเวลาเราพูดไปเสียงก็ควรที่จะมาข้างหน้าใช่ไหมครับแต่ว่าวิทยุอยู่ตรงนี้นะครับถ้าสมมตินะครับวิทยุเป็นแหล่งกำเนิดเสียงวิทยุเป็นแหล่งกำเนิดเสียงแล้วคนคือผู้รับเสียงเสียงจะเดินทางยังไงเอ่ยเสียงจะเดินทางเห็นไหมจากตรงนี้เดินทางมายังตรงนี้ได้นะครับเลี้ยวมาตรงนี้ได้เห็นไหมมันก็เลยเกิดเป็นการเลี้ยวเบนของเสียงเห็นไหมนี่วิทยุอยู่ตรงนี้เสียงก็เลยเดินทางไปเห็นไหมมันเลี้ยวออกมามันเลี้ยวเข้ามาตรงนี้นะครับนี่ก็คือการเดินการเลี้ยวเบนของเสียงนะครับจริงๆแล้วการเลี้ยวเบนของเสียงกับการแทรกสอดนะครับมันจะมีสมการที่คล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็มันสามารถใช้สมการร่วมกันได้นะครับอ่ะเรามาดูการแทรกสอดครับการแทรกสอดเกิดจากอะไรเอ่ยจำเรื่องคืนได้ไหมการแทรกสอดเกิดจากอะไรครับการแทรกสอดเกิดจากอะไรเอ่ยจำได้ไหมเอ่ยการแทรกสอดของคลื่นเกิดจากอะไรครับเกิดจากอะไรเอ่ยคลื่นและความถี่เท่ากันครับการแทรกสอดการที่คลื่นสองขบวนใช่ไหมเดินทางมาเจอกันแล้วเกิดการแทรกสอดกันการแทรกสอดจะทำให้เกิดอะไรเอ่ยทำให้เกิดอะไรครับเสียงครับเสียงเสียงดังเสียงเบาใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความถี่แล้วก็เฟสของคลื่นที่ว่ามันมาเจอกันเฟสตรงกันเกิดเสียงดังมากเฟสตรงข้ามกันเกิดการหักร้างเสียงก็เบานะครับเอาง่ายๆเราจำได้ไหมเรื่องของคลื่นถ้าเราเจอคลื่นสองขบวนมาเจอกันจะเกิดอะไรขึ้นลองดูอันนี้ก็คือแหล่งกำเนิดคลื่นเหมือนกันแหล่งกำเนิดคลื่นที่เราเรียนไปใช่ไหมจำได้ไหมเอ่ยเห็นไหมจำได้ไหมรูปลักษณะนี้คลื่นสองขบวนมาเจอกันนะครับวิธีการทำยังไงเวลาดูยังไงนี่ไงมันแทรกสอดกันนะมันซ้อนทับกันอยู่นะครับอันนี้คือเรียกว่าการซ้อนทับของคลื่นหรือว่าการแทรกสอดกันนะครับทำไมมันจึงเกิดเสียงดังเสียงเบาเราจำเรื่องของบับปฏิบัติได้ไหมเอ่ยบับปฏิบัติจำได้ไหมโนดแอนติโนดนะครับโนดแอนติโนดโนดก็คือบับแอนติโนดคือปฏิบัติจำได้ไหมเอ่ยม5เทอม1เราได้เรียนเรื่องคลื่นไปหรือยังเอ่ยเรียนน่าจะเรียนมาแล้วมั้งครับน่าจะเรียนมาแล้วนะครับอ่ะคลื่นนะครับมันจะมีถ้ามันเกิดการแทรกสอดกันจะมี2อย่างที่เราจะพบก็คือปฏิบัติกับบับปฏิบัติก็คือแอนติโนดบับก็คือโนดนะครับมันจะมี2ตัวนี้แล้วมันเกิดจากอะไรล่ะปฏิบัตินะครับปฏิบัติหรือว่าแอนติโนดเกิดจากการเสริมกันการเสริมคือเฟสตรงกันทำให้เสริมแปลว่าอะไรสูงขึ้นใช่ไหมเสริมแปลว่าสูงขึ้นถูกไหมเอ่ยสูงแปลว่าเสริมแปลว่าสูงขึ้นแสดงว่าปฏิบัติหรือว่าแอนติโนดคือการที่คลื่นมาเจอกันแล้วเฟสมันตรงกันมันส่งเสริมกันให้แอมพลิจูดสูงขึ้นจำไว้นะอีกครั้งหนึ่งคลื่นสองขบวนมาเจอกันแล้วเกิดการแทรกสอดถ้า
ในการแทรกสอนนั้นมีเฟสตรงกันนะครับเฟสตรงกันจะทำให้เกิดปฏิบัติขึ้นหรือว่าแอนติโนเป็นการทำให้แอมพลิจูดสูงนะครับแอมพลิจูดสูงขึ้นแต่ถ้าเฟสต่างกันจะเกิดการหักล้างหักล้างแปลว่าอะไรลบใช่ไหมครับเอาออกไปแสดงว่าเฟสต่างกันจะทำให้เกิดการหักล้างเรียกว่าบับหรือว่าโนดจะทำให้เกิดเป็นแอมพลิจูดต่ำที่สุดจำไว้นะสูงสุดกับต่ำสุดนะครับจริงๆแล้วใช้คำว่าแอมพลิจูดสูงกับแอมพลิจูดต่ำนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าแอมพลิจูดสูงแปลว่าเสียงดังแอมพลิจูดต่ำแปลว่าเสียงค่อยนะครับเสียงค่อยหรือเสียงเบานั่นเองนะครับเห็นไหมตำแหน่งเสียงดังตรงนี้ขึ้นสองขบวนมาซ้อนทับแบบเสริมถึงแบบเสริมเรียกว่าตำแหน่งปฏิบัติหรือว่าแอนติโนดตรงนี้เห็นไหมครับถ้าเสียงค่อยหรือว่าเสียงเบาจะเป็นแบบหักล้างเรียกว่าตำแหน่งบับจำไว้นะเหมือนกันถ้าในกรณีคลื่นของม.5เวลาเรียนใช่ไหมครับคลื่นถ้าเป็นแบบเสริมคือแอมพลิจูดจะสูงถ้าเป็นแบบหักล้างแอมพลิจูดจะต่ำแบบเสริมก็เรียกว่าปฏิบัติหรือแอนติโนดแบบหักล้างก็เรียกว่าบับหรือว่าโนดนะครับพอเข้าใจหรือยังเอ่ยเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจไหมครับอ๋อเข้าใจอยู่ครับอ่ะเข้าใจนะครับอันนี้คือความรู้เดิมเลยนะครับของม.5เนาะลองทบทวนดูนะครับของม.5เทอม1นะครับเรื่องของคลื่นนะครับว่าการที่เทอม1ครูรู้สึกว่าเราจะได้เรียนเรื่องของคลื่นกลมาแล้วคลื่นกลนะครับจะเป็นหัวข้อใหญ่ๆจากนั้นจะมาแยกกันแล้วนะครับคลื่นเสียงคืออะไรคลื่นแสงคลื่นสเปกโตรอิเล็กโทรแมกเนติกเวฟอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะแยกมาแล้วเริ่มแยกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคลื่นกลถ้าเรารู้ไว้เราจะรู้ว่ามันคืออะไรอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ยังไงนะครับโอเคครับอ่ะลองมาดูบ้างครับคราวนี้ถ้ามีแหล่งกำเนิด2แหล่งตรงนี้ลำโพง1ลำโพง2เห็นไหมลำโพงปล่อยจากเครื่องเล่นเดียวกันมันก็จะเกิดเสียงที่ความถี่เดียวกันถูกไหมเอ่ยอ่ะความถี่กันแล้วจากนั้นความถี่มันก็จะเกิดการซ้อนทับกันการซ้อนทับทำให้เกิดการแทรกสอดของเสียงกันทำให้เราได้ยินเสียงดังบ้างเสียงเบาบ้างนั่นเองนะครับเห็นไหมว่าทำไมเราอยู่ไกลๆถึงมันเสียงเบาเห็นไหมสมมติครูจะวัดคนสมมติมีคนยืนอยู่ตรงนี้1คนกับนาย A ละกันนาย A กับนาย B ยืนตรงนี้ครูถามว่า A หรือ B จะได้ยินเสียงดังมากกว่ากัน B ครับ B เพราะอะไร B ยืนอยู่ตรงนี้เลยตรงที่มีการแทรกสอดได้รับทั้งสองลำโพงแต่ A อาจจะได้ยินแค่ลำโพงเดียวคือลำโพง A คือตรงนี้เห็นไหมขึ้นของ A ตรงนี้เพราะฉะนั้นการแทรกสอดทำให้เกิดเสียงดังและเสียงเบาขึ้นแล้วสูตรในการหาการแทรกสอดว่ายังไงล่ะสมการเงื่อนไขของการแทรกสอดเราจำได้ไหมเอ่ยเราเคยเรียนไปแล้วรอบหนึ่งมันจะแทรกสอดแบบเสริมกันเหมือนผิวน้ำเลยขึ้นผิวน้ำที่เราเรียนไปเลยนะครับอันนี้คือตำแหน่งที่1ให้โทษทีครับตำแหน่งที่1คือ S1 ตำแหน่งที่2คือ S2 S1 คืออะไรคือแหล่งกำเนิดเสียงที่1 S2 คือแหล่งกำเนิดเสียงแหล่งที่2นะครับคราวนี้ A0 คืออะไรตำแหน่งกลางของปฏิบัติ
A1 คือตำแหน่งที่1ของปฏิบัติคือ n เท่ากับ1ของปฏิบัติ A2 คือ n เท่ากับ2ของปฏิบัติ A3 คือ n เท่ากับ3ของปฏิบัติฝั่งนี้เหมือนกัน A1 คือ n เท่ากับ1ของปฏิบัติ n2 A2 ก็คือ n เท่ากับ2ของปฏิบัติ n เล็กนะครับ A3 ก็คือ n3 ของปฏิบัตินะครับ A ย่อมาจาก antinode คือปฏิบัติ n ย่อมาจาก node แปลว่าบัตินะครับอ่ะ A จะเป็นเสียงดัง n จะเป็นเสียงเบาตรงนี้ n1 ก็คือ n ที่1ของ node n2 คือ n ที่1ของ node n3 คือ n ที่1โทษทีครับ n2 คือ n ที่2ของ node n3 คือ n ที่3ของ node นะครับตำแหน่งนี้แล้วเราจะดูยังไงล่ะจะดูยังไงว่ามันเกิดที่ไหนเราจะฟิกตำแหน่งมาตำแหน่งหนึ่งเรียกว่าตำแหน่ง P สมมุติครูให้ว่าตำแหน่ง P อยู่ตรงนี้นะตำแหน่ง P ของครูอยู่ตรงนี้แสดงว่า P จะได้ยินเสียงดังหรือเสียงเบาเอ่ยพี่จะได้ยินเสียงบางเสียงดังหรือเสียงเบาครับดังครับดังเพราะอยู่ในตำแหน่งของแอนติโนดตรงนี้นะครับดังนั้น S1P S1P คือระยะ S1 จนถึง P ตรงนี้ S1 จนถึง P ตรงนี้ยาวเท่าไหร่คือ S1Pนี่คือ S1P S2P คือระยะ S2 จนถึง P ตรงนี้คือยาวเท่าไหร่นั่นเองสูตรเหมือนกันเป๊ะเลยเพียงแค่เปลี่ยนตัวนี้นะครับสูตรดูสูตรนะ S1P ลบ S2P เท่ากับ n lambda หรือว่า d sin theta เท่ากับ n lambda นะครับ d คือระยะห่างระหว่าง S2 กับ S1 ตรงนี้ห่างกันเท่าไหร่นี่คือ d ระยะห่างนะครับ theta คือเราจะพิจคิดของจุด P ว่ามันเอียงมันเบนไปยังจากจุดมาตรฐานคือ A0 ตรงเนี้ยกี่องศานะครับเดี๋ยวจะมีการคำนวณให้ดูเนาะเท่ากับ n lambda ทั้งหมดเลยอันนี้คือสมการของปฏิบัติจำไว้นะสมการของปฏิบัติคาบนี้ไปเร็วนิดนึงนะครับเรามีแค่ชั่วโมงเดียวคาบเดียวนะครับไม่ได้คาบคู่ครูก็เลยพยายามจะไปเร็วนะครับอ่ะอันนี้ปฏิบัติขออนุญาตนะครับเอาเป็นภาษาอังกฤษละกันแอนตินอดนะให้คู่ให้เป็นแอนนะครับแอนเอ็นนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเอ็นนะครับเอ็นโอก็ได้เอ็นโอจะกับโนดนะครับอ่ะแอนตินอดกับโนดตรงนี้โนดจะมีตัวนี้ที่เปลี่ยนแปลงไปเอ็นลบหนึ่งส่วนสองคูณกับแลมดาตัวนี้จะใช้เหมือนกันก็ได้นะครับอันนี้จะเป็น p เหมือนกันก็ได้จะเป็นจุด p เหมือนกันก็ได้ไม่ว่านะครับเป็นแค่ตัวแปรเฉยเนาะจุด p ก็ได้นะครับจุด p คือจุดที่ผู้สังเกตยืนอยู่ผู้สังเกตยืนอยู่ n ก็คือเสียงเบายืนอยู่ a ก็คือเสียงดังนะครับใช้สูตรเดียวกันเลย s1p ลบ s2p เท่ากับ n lambda แต่อย่าลืมนะครับสูตรนี้ใส่ absolute เข้าไปแปลว่าต้องเป็นบวกเท่านั้นนะครับสูตรต้องเป็นบวกเท่านั้นนะครับดังนั้น S1P หรือ S2P มากน้อยเท่าไหร่ไม่ว่ากันแต่ต้องเป็นบวกออกมาเป็นบวกนะครับn เท่ากับ n ลบ 1.2 แลมดานั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างการคำนวณครับคลื่นกลชนิดหนึ่งเมื่อเกิดการแทรกสอดจะเกิดดังรูปกอไก่คลื่นนี้มีความยาวคลื่นเท่าใดขอไข่ถ้าความถี่50เฮิรตซ์ความเร็วเป็นเท่าใดกูถามว่าตรงนี้เสียงดังหรือเสียงเบาเกิดเสียงดังหรือเสียงเบาเอ่ยดังเสียงดังดัง n n เล็กเท่ากับเท่าไหร่ครับ5เหรอครับ2นะครับn0 n1 n2 n เท่ากับ2นะครับตรงนี้ดูอย่างนี้เลย n1 ตัวนี้ n1 คือ a1 n2 คือ a2 จุด p คืออยู่จุดตรงนี้จุด p ตรงนี้
นี่คือจุด P S 1ยาวเท่าไหร่เอ่ย S 1ยาว S 1 P ยาว5เมตรนี่ไง S 2 P ยาว1เมตรตรงนี้ครูถามว่าเราใช้สมการไหนครับใช้สมการของโนดหรือว่าแอนติโนดใช้สมการของอะไรเอ่ยโนดหรอโนดหรอแอนติโนดแอนติโนดนะครับ absolute s 1 p ลบ s 2 p เท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับเท่ากับอะไรเอ่ย n lambda ใช่ไหมครูเขียนสูตรถูกไหมเอ่ยอ่ะเงียบเลยถ้าเงียบครูจะให้ทำข้อนี้ให้ครูดูนะครับถ้าไม่ใช่ครูตอบถูกแล้วหรือเปล่าครับอ่ะถูกนะครับ S1P เป็นเท่าไหร่เอ่ยS1P เป็นเท่าไหร่เอ่ย5 S2P เป็นเท่าไหร่ครับ1ครับ1 n คือเท่าไหร่เอ่ย2 2แลมด้ารู้ไหมไม่รู้ครับ5ลบ1เป็นเท่าไหร่ครับเป็น4 4 2แลมด้าเราต้องการรู้แค่แลมด้าเดียวย้าย2มาหาครับดังนั้นแลมด้าเป็นเท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่เอ่ย2อะไรครับหน่วยเป็นอะไรสองเมตรนะครับเพราะฉะนั้นตอบ2เมตรตรงนี้ง่ายไหมง่ายไหมครับอันนี้พอได้ครับพอได้นะครับแล้วหาความเร็วได้ไหมเอ่ยหาได้ไหมข้อขอไข่ได้หาได้จากสูตรอะไรเอ่ยv เท่ากับ f lambda s f lambda เก่งมากเลย v เท่ากับ f lambda อ่ะหาความเร็วได้เท่าไหร่เอ่ยสิบคูณv เท่ากับเท่าไหร่ครับ100เมตรต่อวินาทีเก่งมากเลย100เมตรต่อวินาทีใครไม่ทันข้อนี้บ้างครับมีใครไม่ทันข้อนี้ไหมเอ่ยเงียบแต่ว่าทันนะครับถ้างั้นถ้าทันครูไปอีกข้อหนึ่งเลยนะครูเริ่มข้อใหม่เลยนะต่อไปนะครับอ่ะโจทย์ต่อไปคลื่นกลชนิดหนึ่งเมื่อเกิดการแทรกถอดในแนวปฏิบัติที่2เอียงทำมุมจากแนวกลาง30องศาหากแหล่งกำเนิดคลื่นทั้ง2อยู่ห่างกัน4เมตรความยาวคลื่นเป็นเท่าไหร่หากคลื่นนี้มีความเร็ว300เมตรต่อวินาทีความถี่เป็นเท่าไหร่เขาทำสองข้อเพราะฉะนั้นหาเลยแนวปฏิบัติที่สองเขาบอกอะไรเรามาเอ่ยบอกอะไรเรามาครับตรงนี้บอกอะไรครับตรงนี้บอกอะไรเรามาครับบอกแนวปฏิบัติที่สองครับคือ n2 n เท่ากับ2บอกอะไรเรามาอีกครับบอกอะไรเรามาอีกมุมครับมุม30องศาหาความยาวคลื่นได้ไหมเอ่ยแล้วบอกอะไรมาอีกครับตรงนี้บอกอะไรเรามา
ระยะห่างของแหล่งกำเนิดอะไรครับคืออะไรเอ่ยดีใช่ไหมระยะห่างคือดีถูกไหมเอ่ยบอกดีละมาบอกเอ็นละมาบอกเซต้าละมาหาได้จากสูตรไหนเอ่ยดีไซน์เซต้าเท่ากับอะไรเอ่ยสูตรไหนสูตรของอะไรเอ่ยตรงนี้สูตรของอะไรครับสูตรของอะไรสูตรของอะไรเอ่ยอันนี้ปฏิบัติหรือบัตรปฏิบัติต้องใช้ n ลัมด้าหรือว่า n ลบ1ส่วน2ลัมด้า n ลบ1ครับ n ลบ1หรอปฏิบัตินะปฏิบัติคือแอนติโนดแอนติโนดคืออะไรเอ่ยลบ1หรอครับ n ลัมด้าค่ะ n ลัมด้าเฉยๆนะครับ n ลัมด้าอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นอยากรู้ลัมด้าทำยังไงเอ่ยย้าย n ลงมาหารดีไซน์เซต้าส่วนด้วย n ดีไซน์เซต้าส่วนด้วย n อ่ะลองคำนวณสิครับว่าเราได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยดีคือ4ไซน์30มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย1ส่วน2หารด้วยอันนี้กลับไปดูนะครับไซน์30ไซน์30 15 60ต้องให้แม่นนะครับเนาะวิทย์กายภาพครูสอนไปแล้วเรื่องของการนับนิ้วนะครับลองกลับไปดูวิดีโอนะครับ4คูณ1ส่วน2หารด้วย n n คือ2เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นได้คำตอบเท่าไหร่ครับตรงนี้ได้1ครับลัมด้าเท่ากับ1เมตรอ่ะหาได้ไหมเอ่ยหาความถี่ได้ไหมครับ v เท่ากับ f ลัมด้าเราอยากรู้ความถี่ได้ลัมด้าลงมาหารใช่ไหม v ส่วนลัมด้า v คือเท่าไหร่เอ่ย300ลัมด้าคือเท่าไหร่ครับ1ได้ทั้งหมดคำตอบคือ300เฮ้ออ่ะโอเคไหมไม่เข้าใจตรงไหนไม่เอ่ย2ข้อนี้วันนี้เราได้แค่2ข้อนะครับเดี๋ยวคาบหน้าเราจะขึ้นเรื่องของบับกันเนาะอ่ะ2ข้อนี้เดี๋ยวมีควิซกันครับมีควิสกันนะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับครูขอเคลียร์กระดานนะครับอ่ะข้อที่1นะครับเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่2เป็น3ทำมุม60องศาอยู่ห่างกัน6เมตรความเร็วของเสียงเท่ากับสี่ร้อยห้าสิบเมตรอ่ะแก้ตัวเลขนี้นะครับอันนี้คือควิซข้อที่หนึ่งนะครับให้ทำเหมือนครูเลยนะครับเนื่องจากเราจะได้ฝึกการใช้สูตรนะครับโอเคครับจดควิซข้อที่หนึ่งหรือยังเอ่ยต่อไปควิซข้อที่2นะครับอ่ะควิซข้อที่2ตรงนี้เป็น2เมตรนะครับแก้เป็น2เมตรตรงนี้แก้เป็น10เมตรนะครับอ่ะ
จากนั้นตำแหน่งนี้เอาตำแหน่งเดิมเลยนะครับแล้วความถี่นะครับเป็น70เฮิรตซ์อ่ะลองหาดูนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับอันนี้คือควิซข้อที่2นะครับเพราะว่าถ้าเราพวกเราดูอย่างเดียวนะครับเราจะทำไม่ได้นะครับโอเคนะครับอ่ะพอทำได้ไหมเอ่ยได้ค่ะได้นะครับงั้นวันนี้มีข้อสงสัยตรงไหนไหมเอ่ยมีไหมครับไม่มีใช่ไหมถ้าไม่มีนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย